รายการโดยเบต้ากลูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพร Fit to Youก่อนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอินเดียนั่งไอ้นี่ไปเสือวิเศษอะหรออาราดินใช่ไหมอาราดินอันนี้มันเอาแป๊บอยู่ในจินตนาการอะไรคิดว่าเป็นสาวน้อยในตะเกียงแก้วค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวอยู่ประเทศไทยกันแป๊บหนึ่งเนาะอยู่ประเทศไทยดีกว่าเที่ยวไทยกันดีกว่าเนี่ยก็ใกล้จะสงกรานต์ Amazing Thailand กันดีกว่าแต่พี่สงกรานต์ก็ยังไปเที่ยวกันไม่หมดเลยมีวิธีความสวยมาบอกไหมวันนี้แบบคืออยากจะสวยรับสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยพี่อิ๋วโอ้โหอยากจะไปเจอแบบหนุ่มในฝันวันสงกรานต์หรือเปล่าก็คือบางทีผู้หญิงหลายๆคนนี่นะอาจจะคิดอย่างนั้นแบบสงกรานต์หรือเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอคนถูกกลัวจะไม่เจอชายในฝันแต่จะกลายเป็นเพื่อนสาวนะสิพี่อิ๋วคะโอ้ยอย่างว่าเดี๋ยวนี้แยกไม่ออกจริงๆเยอะหาผู้ชายจริงๆยากจังอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมีแฟนเป็นแบบอะไรอย่างนั้นด้วยล้อเล่นเห็นว่าเหรอเออนะสำหรับเบรกนี้เนี่ยเรามีกฎเหล็กค่ะ8ข้อเพื่อผิวสุขภาพดีมาฝากคุณผู้หญิงกันค่ะโอ้โหกฎเหล็กมีอะไรบ้างอันนี้แบบฟังดูแล้วเนี่ยคือข้อบังคับเลยนะที่ผู้หญิงจะต้องทำข้อบังคับที่ต้องทำก่อนออกจากบ้านข้อแรกเลยนั่นก็คือการทากันแดดเป็นประจำทุกวันข้อนี้เนี่ยเราพูดถึงกันบ่อยๆเลยนะสำหรับการทากันแดดควรที่จะทากันแดด SPF ตั้งแต่15ขึ้นไปทาเป็นประจำทุกวันก่อนออกจากบ้านนะคะหรือว่าจะเพิ่มปริมาณ SPF มากกว่า15ก็ได้เป็น SPF 25 30 40 50คือแล้วแต่ว่าใครที่อยากจะแบบปกป้องผิวแสงแดดใช่แล้วค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ SPF 15อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไปก็ลองเลือกเอาตามก็ลองเลือกเอาถ้าเราต้องออกไปตากแดดแบบตากแดดจัดๆเป็นเวลานานๆเราอาจจะเลือกใช้ SPF 50ไปเลยก็ได้นะค่ะค่ะที่พี่ใช้อยู่ทุกวันนี้ที่ใช้เป็นประจำทุกวันอยู่เนี่ยก็ใช้ SPF 50ของหนูน่าเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่าจะออกหรือไม่ออกแดดก็คือกลัวไงเพราะว่าเราอยู่ในสตูเนี่ยเราก็โดนแสงไฟแต่อย่างเบลเนี่ยเมื่อก่อนคือแบบไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยนะคือเจอแบบครีมกันแดดที่มันแบบพี่อยู่นึกออกมั้ยมันเหนียวพอทาไปแล้วแบบหน้ามันวอกมันเหนอะมันหนักก็เลยรู้สึกว่ากลัวกับครีมกันแดดแต่พอมาทํางานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไหนจะสปอตไลท์ไหนจะเครื่องสําอางแล้วก็ต้องไปถึงไหนจะแสงแดดก็เลยลองเลือกครีมกันแดดที่เหมาะสมกับตัวเองก็คือแบบไม่มีส่วนผสมของแบบน้ํามันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะแล้วน้องน้องเบลนี่ทาครีมกันแดดเฉพาะหน้าหรือว่าทาครีมกันแดดตามตัวด้วยตอนนี้เนี่ยทาทั้งหน้าทั้งตัวคือทาทั้งหน้าทั้งตัวหมดเลยคือทาข้างในก็ทาหมดเลยโอ้โหดีเลยนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยทากันแดดเฉพาะหน้าส่วนผิวกายเนี่ยทาโลชั่นธรรมดาแต่จริงๆแล้วเราควรที่จะทาโลชั่นเนี่ยที่มีส่วนผสมของครีมกันแดดด้วยแต่เบลเนี่ยใช้โลชั่นเนี่ยเฉพาะโลชั่นก็มีครีมกันแดดอยู่แล้วนะแล้วก็ยังใช้ครีมกันแดดที่แบบเฉพาะผิวกายด้วยต่างหากโอ้โหคือใช้หมดดูใกล้ๆนี่ผิวน้องเบลนี่เนียนมากๆเลยนะก็พอแบบพอมาเป็นผู้หญิงอยากสวยก็เลยเหมือนต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเหมือนโตเป็นสาวแล้วแล้วก็มาซึมซับความสวยความงามจากพี่อิ๋วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองสิค่ะซึ่งนอกจากการทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันผิวดำแล้วก็ผิวไม่เกรียมแล้วยังจะมีส่วนช่วยในการปกป้องผิวจากการถูกแสงแดดทำลายโรคมะเร็งผิวหนังรอยเหี่ยวย่นแล้วก็รอยผิวไหม้ได้ด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลัวแบบแก่ก่อนวัยหรืออะไรอย่างเงี้ยห้ามลืมไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องผิวดำนะผิวหยาบกร้านอะไรเงี้ยช่วยในเรื่องมะเร็งผิวหนังได้ด้วยคือช่วยได้หมดเพราะฉะนั้นห้ามลืมทาเลย
ทีเดียวนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะสำหรับสาวๆคนไหนที่เป็นแผลเป็นเนี่ยพยายามเลยนะว่าอย่าไปแกะสะเก็ดแผลเป็นค่ะพี่อิ๋วค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบบีบแคะแกะกาวแผลเป็นไหมคือแบบเป็นแผลหุ้ยมันเริ่มแห้งแล้วนะไม่บางทีแบบเกาไปแบบไม่รู้ตัวนะไม่ได้ตั้งใจบางทีมันคันนิดนึงก็ไปแกะใช่แล้วก็สำหรับใครที่คิดผิดว่าแกะสะเก็ดแผลแล้วแผลเนี่ยจะหายไปแล้วไม่เป็นแผลเป็นอันนี้เนี่ยคิดผิดมากๆเลยยิ่งแกะยิ่งเป็นแผลเป็นถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าการที่เราเป็นแผลเนี่ยไม่ว่าจะโดนจากรอยขีดข่วนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยภายใน6เดือนนี่เนี่ยจะต้องเห็นแผลเป็นแน่นอนแต่ที่สำคัญเนี่ยถ้าอยากแผลเป็นหายเร็วๆนี่นะคะแนะนำให้ใช้ครีมซิลิโคนที่ลดรอยนูนแล้วก็ลดรอยอักเสบแค่นี้เนี่ยถ้าใช้ติดต่อกันนานเป็นระยะเวลา2เดือนแผลเป็นเนี่ยที่เป็นรอยนูนหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่จะหายไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห้ามทำเลยคือการแคะแกะกาวแผลเป็นพอเริ่มคันๆหน่อยก็จับมือตัวเองไว้อย่าไปกาวนะคือรูปหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าไปแกะบริเวณวนๆวงกลมตรงใกล้ๆแผลถ้าคันมากๆนะแต่อย่าไปแกะมาดูข้อนี้เหมาะกับเราสองคนมากๆอะไรอยากรู้มากๆเลยอันนี้มันออกกำลังกายไม่บอกตัวเองเพราะว่าน้องเบลเนี่ยทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่ตัวเองเนี่ยบอกตัวเองนะว่ากลับไปนี่จะซิทอัพอย่างงุ่นอย่างนี้ไม่ทำสักทีคือจริงๆถ้าวันไหนอย่างที่เบลไม่ได้วิ่งหรือไม่ได้อะไรเนี่ยพี่อิ๋วกลับไปเนี่ยนะคะจะหาอะไรทำคือแบบคือทำอะไรก็ได้จะกวาดห้องถูห้องหรือจะพับผ้าหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยให้รู้สึกว่าร่างกายมันมีเหงื่อมันก็เหมือนแบบเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงเหมือนกันเพราะว่าบางคนอ่ะคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมที่สนุกไงก็เลยไม่อยากจะทำแต่ขอบอกว่าแค่เราคิดว่าออกกำลังกายนั้นเป็นเรื่องที่สนุกออกกับเพื่อนคุยกันเฮฮาปาร์ตี้พี่อิ๋วเนี่ยถ้าอยู่บ้านอย่างงี้ใช่ไหมอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยลองทำแบบทำนู่นทำนี่ทำอะไรก็ได้ให้เหงื่อมันออกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันนะซึ่งการออกกำลังกายนี่ก็จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญแคลอรี่แล้วก็จะช่วยทำให้การเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมนั่นเองอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายอาหารหลายอย่างมากๆที่ให้ประโยชน์นะคะแก่ร่างกายแล้วก็ผิวของเราอย่างเช่นดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยจะบอกว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากสาวๆหลายคนบอกว่ากินไปแล้วจะอ้วนคือจริงๆแล้วทานในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยจะบอกว่าในดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระนี่นะคะที่ช่วยปกป้องผิวทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ให้ความอ่อนเยาว์อีกด้วยแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยนะคะในดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยยังสามารถเนี่ยเขามีสารมีส่วนประกอบที่แบบป้องกันรังสี UV ได้อีกด้วยพี่อิ๋วซึ่งก็ดาร์กช็อกโกแลตนี่ก็คือช็อกโกแลตชนิดนึงใช่ถูกต้องเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะป้องกันการเกิดการไหม้ที่ผิวหนังแล้วก็มะเร็งผิวหนังอีกด้วยค่ะแล้วก็มาดูกันที่อีก3อย่างที่อยากจะบอกย้ำนั่นก็คือการงดสูบบุหรี่การไม่สูบบุหรี่แล้วก็อย่านอนหลับทั้งเครื่องสำอางอันนี้เบลเคยทำสำคัญกับเบลมากแล้วก็ข้อสุดท้ายคือห้ามบีบสิวเด็ดขาดโอ้ยคือแบบเนี่ยอยู่เฉยๆรอให้มันสุกแบบเต็มที่นะบีบนิดนึงก็ได้คือเบลเป็นนะพี่อิ๋วพอมันเป่งมากๆแบบอยากจะแกะอยากจะกาวเพราะฉะนั้นนี่นะคะอันนี้เนี่ยจะบอกว่าห้ามทำเลยเด็ดขาดและสาวๆคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้ทาครีมได้อะไรมันมีอาหารหลายๆประเภทที่ช่วยบำรุงแล้วก็ปกป้องผิวจาก UV อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปหาสอบถามสืบหาข้อมูลกันเพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะสำหรับเบรกแรกนี้หมดเวลาลงอีกแล้วเร็วมากเร็วมากๆเดี๋ยวช่วงหน้านี้มาติดตามเคล็ดลับความสวยความงามมาฝากกันต่อพักสักครู่ค่ะ